เขาจะมาตัดทรงสกินเฮดเบอร์ศูนย์เขาชื่อคุณนายยงมามังแล้วเขาจะตัดสกินเฮดเบอร์ศูนย์นี่ผมจะเรียนแบบให้เลยนะครับว่าเบอร์ศูนย์นี่ผมก็จะเปิดสวิตช์อย่างนี้นะครับเขาจะตัดสกินเฮดเบอร์ศูนย์ครับผมก็ไม่รู้จะว่าไงดูวิธีตัดของผมนะครับโอ้โหผมก็ร้อยคนล้านคนจะมีคนตัดคนหนึ่งแบบนี้ผู้สูงอายุวัยก็ราวๆ62ชื่อนายประยงมามังเขามาตัดทรงสกินเฮดเบอร์ศูนย์ตอนแรกผมก็ว่าเป็นน้องพระแต่ไม่ใช่อายุมันมากกว่าพระครับใช่ไหมครับ ใช่ไหมทรงสกินเฮดเบอร์ศูนย์เนี่ยดูผมตัดนะครับเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็ค่อยๆไถอย่างนี้เลยครับอยู่นะครับไถไปมันก็ไถง่ายเนาะสกินเฮดเบอร์ศูนย์ใครก็ตัดได้แต่ผมก็ทำให้ดูคร่าวๆว่าเขาตัดอย่างนี้ทรงนี้เขาชื่อนายประยงมามังเคยเรียนอยู่ห้องเดียวกับผมอ่ะผมเลยหยอกได้คนอื่นผมก็ไม่กล้าทำหรอกครับนี่ครับสกินเฮดเบอร์ศูนย์เลยครับเนี่ยผมก็1ล้านคนก็จะมีคนมาตัดคนนึงแต่ว่าถ้าบวชก็ว่าไปอีกอย่างนึงอันนี้เขาจะมาตัดทรงครับเป็นทรงสกินเฮดเบอร์ศูนย์ครับครับขอบคุณครับว่าเป็นอย่างนี้ครับสกินเฮดเบอร์ศูนย์นี่คิ้วเขาไม่โกนนะครับไม่ใช่บวชนะครับคือเราจะไม่โกนคิ้วดูนะครับนี่ครับทั้งหมดทั้งหัวมันจะโล้นหมดเลยผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับดูครับโอ้โหคุณประยงมามังไม่พูดอะไรฝากถึงคุณวันชัยบ้างเหรอฝากสักคำด้วยเฮ้ยหมูกันว่ะจ๊ะเฮ้ยหมูกันเออเอาขอบคุณครับ